แต่ก่อนหน้านี้นายกเคยไปที่อุบลนะบรรยากาศที่นายกไปที่อุบลนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปติดตามงานราชการแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนอุบลเนี่ยก็เปิดใจแล้วมาให้กำลังใจนายกเยอะนะค่ะนะเพราะรัฐบาลเองเนี่ยก็มีผลงานพาฝ่าข้ามวิกฤตมากมายและที่สำคัญในพื้นที่ก็มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะเอายกตัวอย่างง่ายๆในแฟนเพจอุบลนาวโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีฮะนะนี่คือโรงพยาบาลมะเร็งกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะฮะนะโครงการก่อสร้างนี่จะเสร็จเนี่ยกำหนดการเสร็จนะฮะปี2567ค่ะนะเริ่มก่อสร้างเมื่อปี64นะฮะจะเป็นโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะอันนี้กระทรวงสาธารณสุขหมอหนูค่ะนะแล้วก็รัฐบาลก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไงแล้วปัจจุบัน30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยบัตรทองเขาอัปเกรดไปไกลแล้วมะเร็งเนี่ยรักษาได้สารพัดโรคค่ะนะแล้วทุกโรงพยาบาลรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะแล้วก็นี่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลล่าสุดนะติดตั้งเครื่องเป็นเครื่องใส่แร่รุ่นใหม่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยนะเครื่องแรกในประเทศไทยเครื่องรักษามะเร็งรังสีระยะใกล้3มิติฮะค่ะเอามาใช้ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีฮะนะมีห้องฉาย4ห้องห้องจำลองการรักษา2ห้องนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงฮะอันนี้ขอพระคุณภาพจากอุบลนาวค่ะอุบลนาวแปลว่าอุบลมือนี่เปลี่ยนแปลงไปไกลแล้วค่ะเห็นไหมฮะแล้วก็ในอุบลเองโครงสร้างพื้นฐานนี่คุณป๊อปปี้เห็นภาพเนี่ยถ้าเกิดหลายคนที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยจะนึกว่าเฮ้ยต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะนี่มันดูทันสมัยมากนะคะออโตบานหรือเปล่าเยอรมันหรือเปล่าไม่ใช่นะบอมแมนเดอร์อุบลเดอร์เนี่ยอุบลเดอร์อุโมงค์ทางลอดนี่คืออุโมงค์ทางลอดแยกดงอู่พึ่งนะและอุโมงค์ทางลอดแยกวนารมนะเปิดให้บริการแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ล่าช้ามานะค่ะแต่ก็ทำจนสำเร็จนะนี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นยุคนี้วิธีการหาเสียงแบบพ่อคิดถึงอาคิดถึงมันจะยังได้ผลอยู่หรือเปล่าค่ะถ้าเทียบกับ8ปีที่ผ่านมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากับคนคนหนึ่งที่เข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือกับอีกกลุ่มหนึ่งเคยเป็นนายกเคยมีผลงานนะเคยศรัทธาค่ะแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงถีบหัวเรือส่งยังไงในอดีตนะแล้วคนใกล้ชิดออกมาแฉถีบคนอื่นออกหมดยกเว้นคนในครอบครัวยังไงพี่น้องประชาชนก็ต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักดูนะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเนี่ยไม่ใช่กระจุกอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไงอย่างล่าสุดรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของอัปเดตวันนี้ฮะวันนี้มีพิธีสำคัญคือพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อันนี้มีตัวแทนจากผู้รับเหมาสัญญา1233สัญญาเลยนะฮะแล้วก็การรถไฟทำพิธีบริเวณปากอุโมงค์ปากอุโมงค์แม่กาที่จังหวัดพะเยาฮะโดยท่านครูบาน้อยฮะนี่คือโครงการรถไฟทางคู่สายเนี่ยพูดกันมาครึ่งศตวรรษค่ะแล้วก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลสสพักที่มีถิ่นอยู่ภาคเหนือแล้วน่ะเคยทำไหมมีแต่ในแผนมีแต่พูดค่ะแล้วมายุคนี้ลุงคนที่ถูกด่าเช้าเย็นน่ะผลักดันจนสำเร็จแล้วกำลังก่อสร้างนี่เขาจะเริ่มขุดอุโมงค์กันแล้วเนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างไงแล้วทางคู่สายอีสานสายใหม่ก็มีบ้านไผ่นะแล้วก็แยกออกไปนะมุกดาหารนครพนมนะทั้งที่สสพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่ของรัฐบาลเลยนะค่ะแต่ทำให้หมดนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงฮะแล้ววันนี้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปเนี่ยก็ต้องมีผอ.ครอบครัวไปด้วยนายณัฐวุฒิใสเกลือวันนี้ออกโรงป้องธุรกิจของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะนะนักข่าวได้ไปถามประเด็นที่ระหว่างการอภิปรายเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะมีสไลด์พิฆาต4แผ่นจำได้ไหมจำได้ค่ะรัฐบาลนี้ไม่มีขายบ้านแถมสัญชาติค่ะกระซวกกลับไปว่าตู้ห่าวได้สัญชาติมาในยุครัฐบาลเพื่อไทยแล้วตอนนั้นรัฐมนตรีเป็นใคร
แล้วเมียของตู้ห่าวเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีคนไหนอยู่พรรคไหนนะโอ้โหนี่สาวออกมาแหลกเลยนะเพื่อไทยยังพูดเรื่องคอร์รัปชันยังจะกล้าพูดเหรอรัฐมนตรีหลายคนมีปัญหามีรัฐมนตรีตั้งหลายคนบางคนหนีไปต่างประเทศใช่ไหมนี่วันนี้นักข่าวไปถามณัฐวุฒิไสเกื้อฮะเดี๋ยวลองไปฟังว่าเจ้าตัวตอบยังไงฮะกรณีว่าตลอดเวลา8ปีจนถึงเมื่อคืนพลเอกประยุทธ์พูดในสภายังเป็นคนเดิมมะนาวไม่มีน้ำสามหาวไม่มีเว้นพูดจาเอาดีเข้าตัวเก่งกว่าใครดีที่สุดเหนือกว่าคนอื่นทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งที่ไม่ได้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ส่วนกรณีพาดพิงตอบโต้กันไปมาเรื่องทุนจีนสีเทาเราต้องเคารพในข้อเท็จจริงนะครับว่าคนคนนั้นได้รับสัญชาติในปี2557ส่วนกรณีที่บอกว่ามีกลุ่มคนต่างด้าวไปซื้อบ้านในโครงการยักษ์ใหญ่ข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนเขารายงานว่ามีการซื้อกันเมื่อปี2563หมายความว่าหลังจากได้สัญชาติไทยในยุครัฐบาลปัจจุบันแล้ว6ปีดังนั้นซื้อบ้านแถมสัญชาติขายบ้านแถมสัญชาติมันจึงไม่มีมันมีแต่ว่าให้สัญชาติและไปฟาดเงินเข้าพรรคนี่ตู้ฮาวเป็นแล้วก็พูดถึงเรื่องเงินบริจาคเข้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เรื่องที่ดินนะซึ่งก็มีการชี้แจงกันในสภานะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้คุณณัฐวุฒินั่นแหละที่เคยสงสัยจำได้ไหมคุณณัฐวุฒิตอนมีข่าวใหม่ๆอ่ะเคยออกรายการให้สัมภาษณ์นะเดลี่ท็อปปิกนะเรื่องตู้ฮาวเนี่ยณัฐวุฒิเองเนี่ยยังสงสัยเลยโอ้ไปซื้อบ้านหรูคอนโดหรูยังไงนะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังตู้ฮาวกับพวกเหมาซื้อด้วยเงินสดเสียแล้ว50หลังใช่ครับเกิดขึ้นไม่ได้ละครับถ้าคนพวกนี้ไม่ได้มีไฟเขียวหรือการเอื้อให้จากผู้มีอำนาจทางการเมืองประกอบกับกลไกรัฐบางคนครับตู้ฮาวเนี่ยเพียงแค่เครือข่ายเดียวนะครับครับแล้วเรายังไม่รู้ว่าซ่อนอยู่อีกกี่ตู้คนนึงนะฮะในกลุ่มสีเทาเนี่ยครับจริงๆใช่ไหมคนธรรมดาเนี่ยก็สงสัยแล้วคุณณัฐวุฒิไม่สงสัยเลยว่าทำไมการอภิปรายในสภาไม่พูดถึงเรื่องที่ไปซื้อบ้านหรูเลยแม้แต่คำเดียวไม่มีเลยใช่ค่ะทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยไม่อภิปรายปมนี้เลยซึ่งมันเป็นเงินมูลค่าหลายพันล้านนะค่ะไม่สงสัยเหรอนะคุณณัฐวุฒิยังเคยสงสัยเลยเห็นไหมจริงๆบ้านหรูเนี่ยก็คือโครงการ SC Asset SC Asset ก็ชี้แจงว่าเขาขายเป็นธรรมาภิบาลนะไม่มีการขายให้ต่างด้าวนะก็ยืนยันแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่กรมที่ดินเขาไปสอบเขาก็ไปเจออ้าวคนถือครองเป็นใครนะแล้วก็ปปงเนี่ยที่ต้องสอบเนี่ยซื้อจากใครยังไงแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งปมที่น่าสนใจว่าทำไมไม่มีการหยิบไปพูดทั้งที่มันเป็นมูลค่าเงินมหาศาลนะการเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเป็นบ้านหรูเนี่ยหลังละ50ล้านไม่ใช่หลังเดียวเกือบทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปมที่เป็นบุมเมแรงกลับไปที่ครอบครัวเพื่อไทยเพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SC Asset ก็คือคนในตระกูลชินวัตรนะแม้ว่าผู้บริหารเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนะแต่สุดท้ายแล้วกำไรที่ได้จากการขายบ้านเนี่ยมันก็เกิดกับผู้ถือหุ้นค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปมที่ทำให้การอภิปรายในสภาเนี่ยกลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์ได้มีโอกาสชี้แจงตอบโต้นะส่วนเรื่องการดำเนินคดีต่างๆนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในสภาว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ให้ดำเนินคดีหมดแต่ถามหน่อยว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหรอมันไม่มีโครงข่ายอย่างนี้อยู่เดิมเหรอแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่โดนตู้ฮาวเนี่ยโดนคดีเผาสวนงูยุคไหนแล้วรอดคดียุคไหนก็ยุครัฐบาลก่อนหน้านู้นนะแล้วที่สำคัญทีนี้พอมีเรื่องยุคนี้ถูกดำเนินคดีไหมถูกโดนดำเนินคดีแล้วตอนนี้คดีไปถึงศาลแล้วด้วยค่ะนะคดีว่ากันไปตามกระบวนการคนตัดสินคือศาล